ครับผมเหมือนว่ามีร้องไห้อะไรเงี้ยคุณก็แบบเอ๊ะเรานึกถึงความรู้สึกเก่าๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือมันก็ไม่ใช่นะเหมือนกับว่ามันก็เป็นการแบบมันต้องมาแบบเราเวิร์คกับทีมเขาก่อนแล้วแบบเขาอยากเล่าเรื่องอะไรนึกออกนะแบบมันค่อนข้างเป็นไอเดียที่มันเปิดกว้างมากคือแบบอยากเล่นอะไรก็เล่นมีความแบบความคือด้วยคอนเทกต์ของ MV มันเป็นเรื่องแบบความอึดอัดของคนในทุกรูปแบบไม่ว่าจะแบบนึกออกมั้ยคนที่แบบไม่ชอบที่ทำงานไม่ชอบชีวิตตัวเองไม่ชอบอิสรภาพของตัวเองอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเป็นคอนเซ็ปต์ที่กว้างอะเพราะตอนเราเล่นเราก็เลยแบบพยายามแบบคิดคอนเซ็ปต์ของคาแรคเตอร์ขึ้นมาเป็นคนที่แบบไม่รู้จะทำอะไรกับชีวิตแต่ชีวิตหาคำตอบไม่ได้ชีวิตมันเหนื่อยชีวิตมันไม่มีความสุขแต่ตอนแรกก็คือได้มีโอกาสได้ฟังเพลงก่อนใช่ครับมีฟังมาก่อนวันถ่ายแล้วครับใช่พูดกับพวกไกด์มาแล้วก็จะนึกถึงก็จะมีการคุยกันก่อนมีแบบส่งมูดบอร์ดมาให้ดูแบบอยากให้มันออกมาเป็นดิเรกชันแบบนี้นะมองแบบนี้อะไรเงี้ยด้วยความที่มันเวลาทำงานด้วยกันมันน้อยมามันไม่ได้เจอกันเลยมันก็เลยคุยกันก็เลยใช้รูปคุยกันเป็นหลักเล่นแบบอารมณ์แล้วก็ปล่อยไปเลยมันก็สนุกดีนะมันก็เป็นฟรีฟอร์มประมาณนึงอะฮะมันมีความคอนเทมที่เราแบบไม่ค่อยได้เล่นอะน้ำตามันมาจากความรู้สึกตรงนั้นกับสิ่งที่เราตีด้วยแล้วก็ด้วยสตอรี่ของเรื่องที่เขาแบบเหมือนไดเรกให้ตัวละครมันต้องรู้สึกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเพลงกลัวคนจะแบบเอ๊ะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นความหมายจากเรามั้ยหรือมันจากพอแล้วอะไรแบบนี้แบบอุ๊ยมันเป็นเพลงของวงเขาอ่ะนึกออกมั้ยมันไม่ใช่เพลงของเราอะก็คนละวิธีความรู้สึกไม่เพราะว่าสตอรี่มันไม่เหมือนกันอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันมันไม่ใช่การเล่นเหมือนกันมันก็เป็นอีกแบบมีติดต่อเข้ามาเยอะไหมคะเรื่องราวเกี่ยวกับใกล้เคียงกับชีวิตเราคือก็มี MV ติดต่อเข้ามาแต่เราก็อยากดูงานที่แบบเราเชื่อในเพลงของเขาเราชอบในงานของเขามากกว่าก็ดูเป็นโจทย์เอาอย่างอันนี้มันก็ท้าทายดีมันแบบงานแบบสไตล์นี้ไม่ค่อยได้ทำใช่สนุกดีเรื่องหัวใจตอนนี้พักก่อนหรือว่ายังไงครับใช่ครับไม่มีเวลาทำอะไรเลยครับใช่ครับเพื่อนๆมีแนะนำสาวอะไรอย่างงี้ไหมคะไม่มีเลยครับตอนนี้ผมเจอหน้าพี่กอล์ฟทุกวันเห็นหน้าผู้จัดการบอกทำงานเจอกันทุกวันใช่ครับแต่ก็ยังไม่วายมีเรื่องสาวๆนะคะน้องมุกน้องใครอ๋อครับก็อะไรเงี้ยคือจริงๆผมไปล้างฟิล์มฮะแล้วก็ไปร้านเดียวกันพอดีเจอเขาก็เลยขอถ่ายรูปใช่ครับแสดงว่ารู้จักเป็นส่วนตัวไหมหรือว่าอ๋อผมเพิ่งเคยเจอวันนั้นเลยครับงงอยู่ดีมันก็แบบเป็นคนจับเองงงใช่ครับมันก็แบบเขาขอถ่ายรูปแบบนึกออกไหมเราก็แบบเฮ้ยเจอครั้งแรกแบบโอเคอ๋อเป็นคนนี้เหรอนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนโสดก็เลยแบบคนจับตาจับคู่ให้เราอยู่เรื่อยเลยไม่เป็นไรก็ได้ครับผมค่อนข้างโอเคแต่น้องไม่มีอะไรครับใช่ครับมีคนเชียร์ไหมคะไม่มีผมไม่ได้คุยกับใครเรื่องนี้เลยอ่ะไม่มีใครถามเรื่องนี้เลยด้วยในฝั่งผมนะใช่เราก็ยังไม่คิดใครไม่มีอ่ะมันไม่รู้ได้ทำอะไรอ่ะมันก็ อยู่อย่างนี้ก็แฮปปี้ดีก็โอเคชีวิตสนุกสนานเจอหน้าพี่กอล์ฟแบบสนุกสนานทุกวันไม่มันไม่ได้ต้องแบบต้องมีคนต่อนะบอกนะตอนนี้ mindset เราเปลี่ยนเรารู้สึกว่าจะมีเดี๋ยวมีจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่หาไม่อยากให้มันเป็นแบบฉันอยากจะมีแฟนฉันต้องไปหาแฟนฉันไปกดไลค์รูปคนนี้ฉันไปตั้งมันคือถ้าจะเจอจะคลิกมันก็เจอเองปล่อยให้มันแบบเดี๋ยวโอเคก็โอเคเดี๋ยวพอโอเคเดี๋ยวพี่ก็รู้เองเราก็ไม่ปิดอยู่แล้วมันก็หนีไม่ได้อยู่แล้วใช่ธุรกิจก็ไปได้สวยดีครับก็แฮปปี้ดีทุกคนก็มีความสุขใช่ใช่สงสัยว่าทำไมยอดเป็นไฟได้กำไรเป็นร้อยล้านครับคุณได้ไฟคนนั้นครับเป็นไฟได้กำไรเป็นร้อยล้านสองร้อยล้านแต่ตอนนี้เงินทั้งหมดไปขยายหมดแล้วครับแต่ช่วงที่ผ่านมาก็คือกำไรเกิดขึ้นแบบมันก็ทำก็ต้องมีกำไรแล้วพอมีเราก็ไปขยายสุดท้ายก็ไม่ค่อยมีกำไรเพราะเราเน้นเปิดไงตอนนี้40แล้วครับก็วางไว้70ที่อ่ะนึกออกไหมมันก็ต้องเอาตังค์ไปเปิดอ่ะภายในปีหน้าเลยใช่ครับภูมิใจไหมครับภูมิใจไหมดีครับแฮปปี้มากเป้าไว้แล้วเราจากตอนแรกที่เราแบบจะไม่กี่สาขาจริงๆตอนแรกตั้งใจว่าจะให้มันได้100ฮะแต่ว่ามันก็เจอความเป็นจริงว่าแบบเฮ้ยมันบ้าไม่มีทางอะไรอย่างนั้นหรอกอะไรเงี้ยค่อยๆอะไรเงี้ย
คนก็เลยย้อนไปเหมือนว่าหนังที่เราเล่นเซนฟิลครับกลับมาตอนนี้ลงเล่นนะครับผมก็ถือว่าเรียนรู้จากเขาเยอะนะเขาแบบเก่งเอาวิธีคิดเขาดีจริงๆก่อนหน้านี้มันมีลมลุกคลุกคลานมาที่แบบว่ามีกว่าจะเปิดแบบทำจริงๆมีไอเดียทำนู่นทำนี่เยอะแล้วพอทดลองไปแล้วแบบไม่น่าเปิดเว้ยไม่เวิร์กอะไรเงี้ยทำเป็นปีอ่ะก็คือลองผิดลองถูกมาตลอดใช่จนกระทั่งมาเจออันนี้ตอนนี้มันเรียกว่าอยู่ในช่วงอยู่ตัวไหมคะหรือว่ามันก็ยังต้องเติบโตไปอีกไม่มีอะไรอยู่ตัวในโลกใบนี้อ่ะสำหรับผมนะมันต้องทำไปเรื่อยๆถ้าเราคิดว่าอยู่ตัวก็จะเจ๋งก็ทำไปเรื่อยๆอันนี้พี่เก่งไหมเพราะตอนนี้มันมีแบบว่าก๊อปปี้เราขึ้นมาเยอะตามตลาดนู่นนี่นั่นดีใจมากครับใช่แต่ว่าใช่แต่ว่าของเราคนรู้จักไงแต่ว่าแบบมันมีคนกินจริงๆหรือมีอะไรอย่างงี้มันแฮปปี้ใช่ไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งไม่คือมันมองว่าเป็นคู่แข่งไหมใช่แต่เรามองว่าเพราะเราที่เรามีคู่แข่งเพราะเราทำได้ในระดับนึงมีคนทำตามซึ่งมันดีไงก็ภูมิใจส่วนใช่ครับแล้วหลังจากอันนี้สักเซนแล้วจะลุยต่อธุรกิจอื่นไหมครับว่าเรามาสายธุรกิจอะไรตอนนี้รอหนังให้มันได้รายได้เยอะๆก่อนมันไม่ได้ธุรกิจเราก็เล่นแหละก็นับแหละก็ต้องให้มันได้เยอะๆไม่แต่ก็ยังไม่มีทำอย่างอื่นโอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะใช่แค่นี้ก็สภาพก็จะแย่แล้วอย่างเงี้ยเช่นชอบมาถามว่าละครเมื่อไหร่จะเล่นโอเคค่ะ